มาเล่นกันต่อกันนะครับฆ่ายักษ์ตัวที่10อ้อมาทางฝั่งไหนดีวะเข้าไปทางช่องเขานี่น่าจะตัดไปต่อได้นะไอ้ฮาไม่มีช่องเขาเว้ยอ้อมไกลทางเดิมตัดขี่ม้าไปในเกมนี้แทบไม่มีอะไรนะโอ้ยเหี้ยม้าชนไก่โคตรไอ้ตรงนี้ที่เจอเต่าไว้หรือเปล่ามีน้ำพุเนี่ยที่มีบ่อน้ำร้อนข้ามฝั่งนี้ได้ไหมโอ้เหี้ยไกลไกลกว่าเต่าตัวเมื่อกี้นะครับ
ขี่ม้าจะแรงกันหมดแล้วอย่าบอกนะไม่ว่าไอ้ลิฟต์ตรงนู้นเนี่ยยังวะโอ้ยม้ากระโดดเข้าไปในนี้แล้วมั้งถึงสักทีหน้าตาของยักษ์ตัวที่10จะเป็นเช่นไรหมู่ทะเลทรายหรอวะมันว่ายน้ำเอ้ยว่ายทะเลทรายได้นะไอ้เหี้ยชนทีเดียวกับตายตรงนี้เกาะไม่ได้เอาม้าจะโดนแดกแล้วโอ้ยเกาะเอ้าหาดัวไซดูดตาไปเลยแต่เห็นจุดอ่อนมาแล้วนะอยู่ที่หลังเนี้ยมีอะไรไกด์ไหมวะนั่นปากเข้าปากทางเข้าถ้ำเหรอมาจากตรงนี้หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเว้ยมาบนเนินนะโอ้นี่ทางเข้าที่เรามาไม่โผล่ขึ้นมาอีกเลยเอายืนฟื้นเลือดก่อน
าเลาะขอบมันจะมากัดเราได้ไหมเราไม่ได้นะแต่ว่าเราก็ทำอะไรมันไม่ได้ด้วยเช่นกันขาของเจ้ามิอาจช่วยให้รอดพ้นจากอันตรายของมันได้ใช้อะไรเนี่ยแขนเหรอก็ว่ายวนไปวนมานะถ้าขี่ม้าตามทันไหมเนี่ยมีไกด์ไลน์อะไรบอกไหมเนี่ยเป็นอะไรวะนี่ทางออกเจ้าไม่ได้ช่วยให้รอดพ้นอันตรายได้อ๋อแต่ต้องใช้ขาม้าเหรอที่แปดตรงตัวก็ต้องใช้ขาม้านะเราที่บอกขาม้ารอดได้เอ้าม้าถูกดูดเราจะฆ่ามันไงวะเนี่ยแท่งหินนี่ไม่ทำอะไรโอ้ยสัตว์โอ้ยเหี้ยโอ้ย
เฮียทำไงวะต้องรอให้แม่งมาชนเสานี่บอกว่าคลายแค่ผิวหนังใช้ขาม้าเหรอ ฮัลโหล ฮัลโหล เฮ้ยมีทรายแล้วหล่นตรงนี้วะชนเสาอ๋ออ๋ออย่างนี้เหรออ๋อขี่ม้าก็เล็งตามันอ๋อกูเดาถูกเว้ยกูเดาถูกผมก็เก่งใช้ได้นะเนี่ยอยู่ไหนจุดอ่อนน้องตกน้องแค่สะบัดตกเหรอหลายเกาะก่อนจุดอ่อนหัวไหนวะจุดอ่อนไหนวะโอ้ยไหลอ๋ออยู่หลังโถทำไมกูไม่เห็นวะโอเคได้วิธีจัดการแล้วตามาแสบตาหงายเก่งไปหงายท้องแล้วมันอยู่ที่หางมัน
จัดการง่ายๆแล้วครั้งนี้แหละอีกทีเดียวตายซะตายเรียบร้อยตัวนี้ไม่ยากเท่าไหร่เลยตัวที่10นะครับตัวนี้ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนยักษ์ที่เราฆ่านะถ้านับดูเหลือกี่ตัววะเนี่ยตามช่องวะเนี่ยอีก3ช่อง2ฝั่งละ6ตัวเราเดานะ